พิธามีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอสส.แจงปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องเรื่องหมู่112พิธาก้าวไกลมีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอัยการสูงสุดแจงรับหรือไม่รับปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องให้ระงับนโยบายยกเลิกมาตรา112ภายใน15วันวันที่26มิถุนายน2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกศรอดีตทนายความของพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ค.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยนายธีรยุทธ์กล่าวอ้างในคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องขอฉบับลงวันที่30พ.ค. 66เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของนายพิธาและพรรคก้าวไกลแล้วแต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องขอดำเนินการแล้วอย่างไรและผลการดำเนินการเป็นอย่างไรโดยให้แจ้งศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันครอบครัวสารวัตรปิดรับบริจาคหลังเป็นหนี้ค้ำประกันให้เพื่อนจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนครอบครัวสารวัตรปิดรับบริจาคหลังเป็นหนี้ค้ำประกันให้เพื่อนจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนเผยได้เงิน 1.7 ล้านเพียงพอแล้วสำหรับให้ลูกสาวได้เรียนเมื่อวันที่26มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักตำรวจของพันตำรวจโทวิริยะเจิมจำนงสารวัตรกองอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบนางพัชริยาเจิมจำนงภรรยาและนางสาวพานิภักดิ์หรือน้องช่อฟ้าเจิมจำนงอายุ19ปีลูกสาวหลังพันตำรวจโทวิริยะค้ำเงินกู้ให้เพื่อนทำให้ต้องใช้หนี้แทนกว่า2ล้านเหลือเงินเดือน70บาทสู้ทำงานสุจริตแลกส่งลูกเรียนให้จบโดยวันนี้มีช่างต่อยหัวแหลมช่างรับเหมาเดินไฟฟ้าที่เห็นข่าวได้รีบเดินทางเข้ามาดูบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมนำอุปกรณ์การไฟฟ้ามูลค่ารวม 20,000 บาทมาเดินไฟฟ้าใหม่ให้ทั้งหลังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือช่างต่อยหัวแหลมกล่าวว่าพอดูข่าวแล้วรู้สึกสงสารเห็นสภาพบ้านจึงเดินทางมาดูและตรวจสอบพบว่าสภาพบ้านเก่าปลวกก็ขึ้นสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเก่าทรุดโทรมทั้งหมดปล่อยไว้อาจจะเกิดอันตรายได้จึงนำอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดมาเดินให้ใหม่ทั้งหลังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนบ้านก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องอยู่แออัดกันด้านล่างด้านน้องช่อฟ้ากล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือทั้งทุนการศึกษาซึ่งตอนนี้คิดว่าเพียงพอแล้วขอขอบคุณทุกคนพร้อมให้คำมั่นสัญญาตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดจบมามีงานทำที่ดีและจะมีน้ำใจเหมือนที่ทุกคนช่วยเหลือครอบครัวจะส่งต่อน้ำใจแบบนี้ต่อไปตอนนี้ยอดบัญชีเพียงพอขอปิดบริจาคขอขอบคุณทุกคนขณะที่นางพัชริยาเจิมจำนงภรรยาพันตำรวจโทวิริยะกล่าวว่าเรื่องการศึกษาลูกสาวได้ไปลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วชำระค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว
และยังมีมหาวิทยาลัยติดต่อมาช่วยในเรื่องชุดนักศึกษาตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพอแล้วเจตนาตอนแรกอยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนหรือรู้ว่าเราขายของแต่สิ่งที่ได้รับมาถือว่าเกินที่คาดคิดต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกันตอนนี้ยอดบัญชีเข้ามาสูงถึง 1.7 ล้านบาทก็เพียงพอแล้วขอปิดรับบริจาคค้ำเงินกู้เพื่อนสารวัตรใช้หนี้แทนกว่า2ล้านเหลือเงินเดือน70บาททำงานสุจริตส่งลูกเรียนให้จบเรืองไกรส่งหนังสือจี้พิธาเปิดข้อมูลขายที่ดิน6ล้านชี้ราคาไม่ตรงกับที่แจ้งปช.เรืองไกรส่งหนังสือจี้พิธาเปิดข้อมูลขายที่ดิน6ล้านชี้ราคาไม่ตรงกับที่แจ้งปช.ตอนแรกไว้18ล้านกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.วันที่25พฤษภาคม62เมื่อวันที่26มิถุนายน66นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าวันนี้วันที่26มิถุนายนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลตามที่อยู่ของพรรคก้าวไกลเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลการขายที่ดิน14ไร่ 62.7 ตารางวาอำเภอปราณบุรีตามที่มีรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนว่านายพิธาได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่27มีนาคม66ในราคา 6.5 ล้านบาทขณะที่ที่ดินแปลงนี้นายพิธาเคยแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.วันที่25พฤษภาคม62ในราคา18ล้านบาทดังนั้นการขายที่ดินในราคาต่ำกว่าที่เคยแจ้งไว้จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องขอให้นายพิธาเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการขายที่ดินให้สาธารณชนทราบทั้งตัวหนังสือและตัวเลขเช่นหนังสือสัญญาขายที่ดินทด.13ใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดินราคาทุนทรัพย์ราคาประเมินค่าธรรมเนียมโอนที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรสแตมป์สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลังที่จดทะเบียนขายและขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวขายไปจริงในราคาเท่าใดแตกต่างจากที่ระบุในหนังสือสัญญาขายที่ดินหรือไม่อย่างไรการขายที่ดินดังกล่าวมีนายหน้าหรือไม่มีการจ่ายค่านายหน้าหรือไม่เท่าใดมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนหรือไม่และมีการมอบอำนาจให้ใครเป็นตัวแทนในการขายหรือไม่